เรื่องของเหมืองทองอัครานะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่พูดกันมาทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเรื่องนี้คุณจิราพรสินธุไพรใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนที่อภิปรายได้ตั้งข้อกล่าวหาว่ายังไงบ้างคุณจิราพรสินธุไพรเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะในสมัยที่เป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยใช้มาตรา44ออกคำสั่งระงับเหมืองแร่ทองคำแล้วก็มีพฤติการจงใจละเลยปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีหน่วยงานสำคัญเตือนแล้วหลายครั้งแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ฟังไม่รีบระงับป้องกันความเสียหายแล้วก็มีพฤติกรรมเบียดบังงบประมาณแผ่นดินเอาไปเจรจากับทางเหมืองทองอัคราเพื่อที่จะเหมือนกับว่าจะได้ล้มคดีกันอย่างนี้นะเธอก็กล่าวหาแบบนี้ทีนี้ว่าเธอมีการบอกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่านายกรัฐมนตรีมาตอบเนี่ยอย่ามาโยนผิดให้รัฐบาลไทยรักไทยนะเพราะว่าตอนนั้นคนที่ไปเปิดเหมืองเนี่ยคืออดีตนายกทักษิณคุณทักษิณเป็นคนเปิดครับใช่นะทีนี้คุณจิราพรเนี่ยบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการอันนี้ก็เรียกว่าดักทางไว้ก่อนดักทางใช่ดักทางไว้ก่อนอย่าไปบอกนะว่าคนมาเปิดเหมืองทองเนี่ย คุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนเปิดเหมืองจริงๆต้องไปดูไส้ในของกรรมการของบริษัทอัคราด้วยนะว่าใครเป็นน่ะตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะไม่อยู่ข้างในนะคุณจิราพรเนี่ยเธอบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการระงับข้อผิดพลาดขึ้นมานะแล้วปรากฏว่าในคณะกรรมการชุดนี้เวลาประชุมกันเนี่ยมีบุคคลลึกลับซึ่งเธอใช้คำว่าไอ้โมง2คนคนหนึ่งเนี่ยตำแหน่งระดับรองนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคือพูดมาขนาดนี้ถึงไม่พูดชื่อก็รู้แล้วอะว่าใครน่าอาจารย์วิษณุลอยขึ้นมาเต็มจอเลยแล้วก็บอกว่ามีอีกคนหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้ไปตั้งพรรคใหม่นี่ก็ชัดเจนว่าหมายถึงคุณอุตตมะก็คุณอุตตมะนะบอกว่าไอ้โม่งสองคนเนี่ยรับคำสั่งโดยตรงจากพลเอกประยุทธ์คอยไปนั่งอยู่ในที่ประชุมของกรรมการชุดนี้เพื่อดักทางกรรมการไม่ให้เป็นอิสระให้คอยต้องทำตามสิ่งที่สั่งไปแล้วเธอก็กล่าวหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์มีหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยที่เตือนไปแล้วหลายครั้งว่าไม่ควรที่จะไปปิดเหมืองจนกระทั่งเนี่ยออกมาตรา44ไปปิดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีหนังสือแนะนำว่าให้ออกมาตรา44อันต่อมาเพื่อยกเลิกอันเดิมแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ทำแล้วปรากฏว่าพอตอนหลังเนี่ยไปสู่อนุญาโตตุลาการไปขึ้นศาลกันเนี่ยก็มีการไปต่อรองยังไงล่ะถึงได้ทำให้ทางเหมืองทองอัคราเนี่ยเขาเหมือนกับว่าได้ผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะล้มคดีนี้หรือไม่มีการมาขอประธานบัตรในการทำเหมืองอันใหม่ด้วยแล้วคุณจิราพรเธอก็เลยบอกว่าเธอจะยื่นดำเนินคดีกับทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็ครม.ทั้งหมดเลยจะไปร้องปปช.ด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ก็เป็นข้อกล่าวหาก็ดีเหมือนกันครับไปพิสูจน์กันในชั้นของปปช.อีกทีหนึ่งใช่ครับว่าที่กล่าวหากันมาชี้แจงกันมาเนี่ยตกลงว่าใครถูกใครผิดกันแน่ใช่ไหมมันจะได้ยุติกันตรงนั้น